ีครับผมบ่าวเกษตรครับมื้อนี้ผมอยู่บ้านมอดีแดงตำบลพลทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับตอนนี้ผมอยู่นะประปานะครับผมประปาสถานีผลิตน้ำมอดีแดงครับสำนักงานประปาของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับฟังขวามือผมนี่ครับอันนี้คือออกมาจากในเมืองครับประมาณสัก4กิโลครับผม4หากิโลครับผมไปพุ่งกับที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับนะฮะขาเข้าขับมาปุ๊บนะครับเลยปั๊มปตท.มาสักหน่อยนึงครับผมประมาณกิโลนึงเฮาก็สิพอถังกับปลาใหญ่ๆสินะครับผมวันนี้ก็เฮาก็เลี้ยวลงมาขางกับปลาตัวนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งโอ้สวัสดีครับผมถ่าโดนบ่เอ้าเดี๋ยวครับทั้งอันเกษตรกรเพิ่นสิพาผมไปทั่วนะครับดูที่เอาเรื่องปลาไทยเคลื่อนก่อนมาครับโอเคครับผมปลาไทยที่น้องมาสัมผัสชีวิตเกษตรกรครับขี่แม่นเหมือนเลยครับผมขี่เพิ่นครับซ้ายขวาเป็นของปลาไทยเคลื่อนครับอันนี้ของมาสินบ่ใช่ครับซ้ายขวานี่นะลงคุยกันสักหน่อยนะครับผมให้เพิ่นแนะนำหญ้าสักหน่อยนึงเลยนะมื้อนี้ครับสัก 3-4 สายพันธุ์เอาเบิ่งได้บ่สิหักนะครับนี่คงสิแห้งเพิ่นก็สิบ่มีได้แต่เพิ่นหักได้ครับครับผมชาติชายมาศีลครับจันแห่งครับชื่อนี้อยู่บ้านมอดินแดงตำบลพ้นท้องอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมาศีลฟาร์มครับนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงเนาะคลิปที่อยู่ในช่องของผมอีกคลิปหนึ่งก็คือตอนนั้นอันนั้นคือเพิ่นว่าติดล่มบนแล้วล่ะครับผมแสนกว่าวิวแล้วครับผมแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นว่าเพิ่นมีของดีมาฝากพี่น้องผมก็เลยแวะมาเล่นกับเพิ่นสักหน่อยนึงครับปฏิพันธ์แรกครับวันนี้เขาเอิ้นว่าซุปเปอร์ลีฟไทยเคลื่อนครับพันนี้ต้นมันจะอ่อนลำจะอ่อนก็ถูกสายพันธุ์ครับนี่ลำอ่อนก็ถูกสายพันธุ์ครับที่จันแห่งครับออกมานี่พ่อทราบอายุบ่คร่าวๆประมาณอายุนี่อายุประมาณ2เดือนขึ้นครับ2เดือนขึ้นครับเพราะตรงนี้เฮาผลผลิตเฮาไปเฮ็ดหยังเอาไปเฮ็ดท่อนพันธุ์ขายอ๋อท่อนพันธุ์เนาะแต่ว่าตัวนี้ยังบ่ทันตัดแม่นบ่ก็เริ่มเฮ็ดได้แล้วครับได้อยู่ประมาณ 2-3 ท่อนครับแต่ว่าจะปล่อยยาวกว่านี้ให้ยาวกว่านี้เพื่อจะได้ปริมาณให้ได้ปริมาณครับอ๋อครับเอาจุดเด่นนะครับเนี่ยมันมักจังได๋แน่ดินเป็นจังได๋สั่นๆเลยจุดเด่นของหญ้าพันธุ์นี้นะครับ25มื้อได้ตัดถ้าพี่น้องปลูกดินะพี่น้องปลูกเอาว่าบ่ต้องเอาว่าแบบบ่ต้องเลยให้ซับวด25มื้อ25มื้อเด้อยังบ่ฮอดเดือนนี่นะซับนี่ครับนี่25มื้อมันสิสูงประมาณจักเส้นประมาณ50 60เส้น60เส้นตัดได้เลยครับผมอืมตัดได้นะครับแล้วก็หญ้าพันธุ์นี่บ่มักน้ําแสดงว่าใช้น้ําหลายจะบ่ค่อยแตกบ่ค่อยเกิดมันจะเน่าตายเอาน้ําหน่อยๆครับหญ้าพันธุ์นี่อ๋อถ้าพี่น้องมีทีแบบใดแนะนําที่เนี่ยปลูกได้เบิดครับทั่วไปที่โน้นก็ได้ที่คุ้มก็ได้คุ้มจะคุ้มหลายพอมันบ่บางน้ําที่มาที่ไปคงซื้อเลยมันบ่ครับผมไอ้เพิ่นเอิ้นว่าเนเปียซุปเปอร์ลีฟท้ายเคลื่อนเออท้ายแสดงท้ายเคลื่อนแสดงว่ามันบ่น้ําบ่หลายครับผมพื้นที่ปลูกหญ้ามาศีลฟาร์มมื้อนี้จักไรครับนี่มี10ไรครับเป็นของเจ้าของน้ําแล้วก็เซาน้ําแม่นบ่เห็นได้ยินข่าวว่าเนาะเซาน้ําครับเพิ่นเซาน้ําได้ครับผมแล้วก็ปลูกน้ํานะครับคือประมาณ20ไรครับพี่น้องบ่ต้องห่วงเลยว่าท่อนพันนี่นะครับเพิ่นขายได้ตลอดปีเลยมันบ่ใช่ครับเดี๋ยวหามองจอดแล้วกันให้พี่น้องลงไปเบิ่งสักหน่อยนึงให้อะไรครับเอานี่ก็ได้บ่นรกจักรพรรดิครับนรกจักรพรรดินะครับจุดเด่นมันเป็นยังไงเอาง่ายๆเลยให้พี่น้องฮู้เลยนี่อันนี้จุดเด่นมันล้ําจะบ่แข็งครับใบก็จะอ่อนแต่จะบ่อ่อนซ้ําไถเคลื่อนไถเคลื่อนจะอ่อนกว่าไถเคลื่อนจะอ่อนตัวนี้สิเป็นหยาบๆหนาๆเนาะจะหยาบหนาก็ครับบัดนี้ดินเด้ครับบัดนี้สภาพดินปลูกสภาพดินเดียวกันเหมือนกันเลยคือกันครับนะครับพื้นที่ยืนนี่เป็นสภาพดินเดียวกันครับครับนี่ครับพี่น้องครับต้นสูงใหญ่เลยครับอันนี้ก็คือเป็นสําหรับใบตัดใบตัดท่อนพันธุ์เนาะเพิ่นก็เลยค่อนข้างจะสูงสักหน่อยนึงครับอายุการตัดปานใดครับ2เดือนขึ้นครับประมาณ2เดือนขึ้น2ถึง3เดือนครับโอ้ครับเบิ่งไปเบิ่งมาผมว่าอ่อยได้แล้วนี่ท่อนพันธุ์ช่วงอายุซ้ําเนี่ยมันจะแตกดีมันจะแตกดีก็ปล่อยแก่หลายครับมันจะออกดีครับฟังข้างนี้จะเป็นเนเปียแค่ครับฝั่งนี้เนาะครับอ๋ออันนี้เพิ่นตัดแล้วอันนี้ตัดเฮ็ดพันธุ์ครับนั่นท่อนพันธุ์3อันนี้พี่น้องครับครับ3สายพันธุ์น่ะเด้
นี่นี่เปียกแค่ซ้ำนี่อยู่ประมาณ30ถึง35มื้อครับ15มื้อ35มื้อ35มื้อครับแต่ว่าอันนี้เพิ่นเอาไว้เฮ็ดท่อนพันเนาะเอาไว้ท่อนพันครับอาจารย์แห่งแนะนำนี่เปียกแค่แน่บ่ดิจุดเด่นมันคืออย่างนี่เปียกแค่จุดเด่นคือมันอ่อนลำอ่อนครับนี่ลำอ่อนแตกกอขึ้นกอซ้ำนี่แต่ว่ามันแตกกอดีครับแตกกอดีโอ้มื้อนี้ครับแดดสุดยอดเลยครับเบิ่งฟ้าน้ำเงินเข้มเลยสายมื้อนี้ว่าแม่นไอ้นรกจักรพรรดิเนาะแล้วก็ฟังนี่คือแค่นี่เปียกแค่นี่ครับพี่น้องครับนี่มองงามๆเพิ่นนี่ฟังนี่ครับสวยเลยจังว่าเฮ็ดท่านครับอีกแป๊บนึงครับพี่น้องเห็นชัดเจนเลยเอ้าพี่น้องว่าหญ้าหยังเอ้าเห็นง่ายๆนี่อันสุดท้ายครับผมเพิ่นว่าหญ้าหวานดิสเลวครับใบขึ้นโนแม่นใบเตยครับพี่น้องเบิ่งเป็นสั้นๆสั้นๆลันๆเลยเอาอาจารย์แห่งเอาส่วนที่ผมแนะนำเมื่อกี้แหละมาลองออกคอมมาเนี่ยผมมึงเนาะอันนี้อายุ2เดือนอายุ2เดือนครับจุดเด่นมันคืออย่างครับจุดเด่นคือลำมันจะอ่อนครับลำมันจะอ่อนแล้วโปรตีนจะสูงใบนี่สุดยอดเลยเนาะใบจะไหลคือใบเตยครับอายุ2เดือนนี่ตัดได้แล้วบ่คิดท่อนพันเลยประมาณ3ท่อนนะครับอันนี้3ท่อนบ่ครับครับแต่ว่ามันสิเป็นฟองต่อมเนาะครับเป็นคอสันคอที่ครับฉี่ครับฟังเสียงนี่ครับเอารถบ่มีเบรกมือบ่ครับรถไหลไปเรื่อยๆนะพูดแล้วครับแปะ3เมตรพูดแล้วครับอันนี้คืออย่างครับผมท่อนพันธุ์ซุปเปอร์ลิฟไทยเกลือครับเนเปียซุปเปอร์ลิฟไทยเกลือนะครับผมเอาเลยครับผมเอาเลยครับอันนี้คนงานมันวะครับอยู่ป้ามผู้จัดการครับผู้จัดการนะครับผู้จัดการครับอันผู้ไออันรับสายมาซีนป้ามเสียงหวานๆก็แม่ผู้นี่นะครับผมแต่ว่าไอเสียงให้ๆกับผู้นี่ครับพี่น้องเอามันท่อนพันธุ์ซุปเปอร์ลิฟไทยเกลือครับนี่อันนี้ขายอยู่ท่อนละบาทที่ที่ตังครับอันนี้ออเดอร์เพิ่นครับครับอันนี้ของผู้นี่นี่ยังอีแน่ครับมองนี่อันนี้เป็นนรกจักรพรรดิครับอ๋อนรกจักรพรรดิครับนี่ยี่ทอนละบาทครับทอนละ1บาทเนาะครับผมครับอันนี้คือย่าหวานอิสราเอลนะครับอันนี้เป็นเตรียมตรงนะครับผมครับนี่ครับนี่ลองเห็นครับทอนละบาทครับทอนละ1บาทเหมือนกันนะครับผมนี่ครับตัวสุดท้ายครับเป็นเนเปียแค่ครับอันนี้เป็นตัวแรงกำเนิดปลูกที่แรกกับแม่เนปเปียแค่นี้แหละครับแน่นครับผมหูจักนี่ไอ้บ้านม้อดีแดงปลูกหญ้ากับแม่เนปเปียแค่ครับท่อนละบาทนี่กันครับท่อนละ1บาทเนาะปิดท้ายของคลิปแล้วจันแห่งแนะนําแน่ถ้าพี่น้องเพิ่นมีที่ดินหรือว่าความอุดมสมบูรณ์มันแตกต่างกันจังได๋เนี่ยในหญ้า4สายพันธุ์นี่เฮาปลูกได้เบิดครับแต่ว่ามันจะมีบางพันธุ์ที่มักน้ําหน่อยมักน้ําหลายจังซี่ครับจังเนปเปียแค่นี่เปอร์เซ็นต์โปรตีนจะอยู่ 16% โปรตีนนะครับอันนี้จะมักน้ำอันนรกจักรพรรดินี่ก็มักน้ำเนี่ยจังน้อยจะมีอีก2สายพันธุ์นึงที่บ่มักน้ำครับจะมีหญ้าหวานอิสราเอลครับถ่ายเคลื่อนที่บ่มักน้ำครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนตัวนี้จะหลายกว่าหมูหมายถึงว่า 17-21% ครับอ๋ออันนี้คืออันนี้คือจุดเด่นของหญ้าหวานเลยครับจักรพรรดินี่ 18% ครับนรกจักรพรรดิ 18% ครับผมครับรองลงมาก็จะเป็นถ่ายเคลื่อนซ้ำกันครับผม18% สำคัญครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นครับสำหรับพี่น้องช่วงโควิดช่วงงวดเป็นโรคระบาดจังซี่ครับมาสินฟ้านี่ลดราคาให้ครับหญ้าหวานเนเปียแค่นรกจักรพรรดิถ้าให้ส่งให้คือท่อนละ1บาท300ท่อนขึ้นฟรีค่าส่งครับซุปเปอร์ลิฟไทยเคลื่อนตัวเดียวครับที่ขายท่อนละ1บาท40ตังค์ฟรีค่าส่ง100ท่อนขึ้นไปครับถ้ามารับเองหญ้าหวานกับนี้เปียกแค่ท่อนละ50ตังค์ครับนรกจักรพรรดินี่ท่อนละ70ตังค์ไทยเคลื่อนนั้นจะเป็นท่อนละ1บาทครับถ้ามารับเองแล้วก็แถมให้ค่าให้ผมส่งให้หรือผมแถมให้ร้อยละ10ถ้ามารับเองก็ได้หลายกว่านั้นครับถ้ามาบ่ถือให้พิมพ์ GPS พิมพ์พิกัดว่ามาสินฟาร์มเลยครับอ๋อตัวนี้ปักหมุนแล้วครับปักหมุนเลยครับบามาสินฟาร์มบ้านม้อดินแดงตำบลพนทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเบอร์โทรนะครับ0913724679ครับครับติดต่อได้ครับครับผมครับมื้อนี้ก็ขอบคุณมาสินฟาร์มหลายๆนะครับผมที่ให้ผมได้เข้ามาถ่ายคลิปเนาะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับครับผมครับ